วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่19ถึง23มีนาคม2555สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้เนี่ยมองเซฟ50แล้วก็เซฟ50เน็ตฟิวเจอร์น่าจะยังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ว่าในส่วนของกระแสเงินลงทุนยังไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแต่ว่าในฝั่งของตัวอนุพันธ์โดยเฉพาะในส่วนของ Safety Index Future เนี่ยก็มีแรงขายสลับออกมาต่อเนื่องในสัปดาห์ก่อนถึงแม้ว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมีการกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งของนักลงทุนต่างชาติมากกว่า 1,600 สัญญาแต่ว่าถ้ามองในส่วนของยอดการสะสมขายในฝั่งช็อตเนี่ยในฝั่งช็อตของนักลงทุนต่างชาติเนี่ย อยู่ที่ระดับประมาณ 5,640 สัญญาในเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของฟันโฟลขณะที่มองว่าถ้ามีปัจจัยลบเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัว Safety แล้วก็ในส่วนของ Safety Debt Future ได้เช่นกันแต่ก็ยังต้องขึ้นกับปัจจัยในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจัยภายนอกก็คือมองในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ในฝั่งของยุโรปขณะที่ปัจจัยภายในก็มองในเรื่องของการประชุมของดอกเบี้ยของกนง.ขณะที่ในส่วนของตัว Safety Index Future ก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของการ rollover ของนักลงทุนต่างชาติด้วยมาเริ่มจากในส่วนของปัจจัยภายนอกเนี่ยมองในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขของภาคที่อยู่อาศัยที่มีการรายงานในสัปดาห์นี้หลังจากที่ตัวเลขภาคแรงงานเนี่ยของสหรัฐออกมาค่อนข้างดีจากข้อมูลล่าสุดก็ทำให้มีความคาดหวังในเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐต่อเนื่องส่วนยุโรปเองเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของปัญหาหนี้สินที่ก็มองว่าน่าจะยังมีความยืดเยื้อต่อไปขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญก็ในส่วนของยูโรโซนเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของประเทศเยอรมันเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็อังกฤษเนี่ยจะมีการประชุมดอกเบี้ยรวมถึงจะมีการรายงานตัวเลขค้าปลีกแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อด้วยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาทำให้ดัชนีในบ้านเรามีความผันผวนได้เหมือนกันขณะที่ในส่วนของ Safe 50 Index Future เนี่ยก็คงต้องติดตามในเรื่องของการ rollover ของนักลงทุนต่างชาติซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงของ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะหมดอายุสัญญาในแต่ละไตรมาสก็มองว่าในรอบนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยน่าจะยังคงโรเวอร์ไปในฝั่งรองเนื่องจากว่าถ้ามองในเรื่องมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะยังขยายตัวได้จากไตรมาส1สำหรับในส่วนของไตรมาส2หลังจากที่มีการใช้มาตรการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของภาวะน้ำท่วมไปแล้วก็มองว่าในส่วนของสเปรดเองเนี่ยระหว่างตัว S50M12 แล้วก็ S50S12 เนี่ยระหว่างสัปดาห์ในช่วงต้นเนี่ยอาจจะปรับตัวกว้างขึ้นมาก่อนแล้วก็ถ้ามีการโอเวอร์ของต่างชาติเข้ามาเนี่ยซึ่งก็จะทำให้มีความผันผวนของดัชนีระหว่างสัปดาห์แต่ก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับแคบลงครั้งในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาซึ่งก็มองว่านักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ใช้ในส่วนของสเปรดดังกล่าวเนี่ยเพื่อจะโรเวอร์ไปยังสัญญาเดือนถัดไปคือ S50M12 ซึ่งในส่วนของนักลงทุนรายย่อยเองก็สามารถโรเวอร์ไปเพื่อจะคงสถานะในส่วนของตัว S50S12 ต่อไปได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่กล่าวมาก็มองว่าในส่วนของเซ็ต50เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบประมาณ800ถึง840จุดแล้วก็ในส่วนของเซ็ต50 Index Future โดยเฉพาะหุ้น S50 S12 เนี่ยน่าจะแกว่งตัวในกรอบประมาณ805ถึง840จุดเช่นกันโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยถ้าดูในเรื่องของ MACD ที่ให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่า
การปรับขึ้นไปเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปว่าน่าจะยังติดประมาณ840จุดดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเนื่องจากว่ามองในเรื่องของสเปรดระหว่าง S0M12 แล้วก็ S0S12 น่าจะปรับกว้างขึ้นก่อนก็จะเป็นจังหวะในการเข้าไปเก็งกำไรสเปรดได้โดยการลองS50M12 ซึ่งเป็นการลองตัว S50M12 แล้วก็ช็อต S50S12 ในจังหวะที่สเปรดปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณลบ 8จุดหรือว่าต่ำกว่านั้นแล้วก็รอทำกำไรเมื่อสเปรดเนี่ยปรับแคบลงอีกครั้งซึ่งมองว่าน่าจะวิ่งเข้าหาค่าเฉลี่ยของสเปรดในไตรมาส2ที่ระดับลบ 1.73 จุดก็แนะนำว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ทยอยปิดทำกำไรได้โดยถ้ามองในส่วนของต้นทุนการซื้อขายเนี่ยคิดเป็นส่วนต่างที่ประมาณ2จุดสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ลองพุทออปชันที่แนะนำไปเมื่ อสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่ระดับราคาใช้สิทธิ์ที่830ถึง840จุดในสัญญาเดือนมีนาคมสำหรับการเก็งกำไรเนี่ยถ้ามองว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากก็อาจจะทยอยปิดไปก่อนแต่ว่าสำหรับผู้ที่ต้องการจะถือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนเนี่ยมองว่าถ้ายังไม่ผ่านระดับ840จุดสำหรับเซ็ต50ในสัปดาห์นี้ก็ยังถือสถานะต่อไปได้แต่ถ้าผ่านไปก็คงต้องทยอยปิดไปส่วนกลยุทธ์การลงทุนใน Brent Crude Oil Future เนี่ยหลังจากที่แนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะลองใน BRJ12 ในจังหวะที่ดัชนีพักตัวลงมาก็มองว่าสัปดาห์นี้น่าจะยังถือต่อได้เนื่องจากว่ามองในส่วนของทิศทางหลักเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ถึงแม้จะมีการพักตัวลงมาแต่ว่าถ้าไม่หลุดระดับ 3,750 บาทเนื่องจากว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่กลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันเข้ามาในระยะสั้นๆแล้วก็เนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยหนุนเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการส่งออกน้ำมันจากกลุ่มโอเปกที่มีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วก็ในส่วนของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกเองก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนทิศทางราคาน้ำมันอยู่ดังนั้นเนี่ยยังมองว่าโอกาสที่ BRJ12 จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 3,900 ถึง 3,950 บาทเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างมากดังนั้นถือสถานะรองก็น่าจะยังคงรอเพื่อดักการดิ่งกลับได้แต่ถ้าหากว่าหลุดระดับ 3,750 บาทลงไปก็แนะนำให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปดังนั้นก็สัปดาห์นี้ขอฝากไว้สำหรับในส่วนของตัวกลยุทธ์เก็งกำไรสเปรดในส่วนของ Safety Index Option แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ลอง Put Option ต่อได้และยังให้ถือในส่วนของBrent Crude Oil Future เพื่อรอทำกำไรเมื่อดัชนีดิ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ